พลเอกประยุทธ์อนุชานะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ลาดกิมยงนะครับแหล่งรวมของกินของฝากขึ้นชื่อใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับแล้วก็การเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมูลนิธิธงเสียเสียงตึงนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่เป็นบรรยากาศนะครับการให้การต้อนรับของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและก็พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่นับร้อยที่ตั้งมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวครับเมื่อทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาลาดกิมยงนะครับตั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอนายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยบอกว่าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ว่านี่ได้เจอตัวจริงแล้วครับทีวีไม่เหมือนเห็นตัวจริงไงเห็นตัวจริงจะดีใจมากกว่าปลื้มมากกว่าดีใจค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะได้เจอตัวจริงรักนะคะดีใจค่ะที่ได้ในยุคนั้นมาดูเหตุการณ์ในตลาดนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้ยุคได้มาดูบ้างว่าเศรษฐกิจปากใต้เป็นยังไงบ้างและหนึ่งในประชาชนที่มารอนายกรัฐมนตรีนะครับคุณยายปณยาโพธิวงศ์อายุ689ปีด้วยกันนะครับก็บอกว่าให้ลูกเนี่ยมาส่งที่ลาดกิมยงตั้งแต่7โมงเช้าเลยทีเดียวอยากมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีนายกเป็นคนดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ช่วยเหลือในช่วงนี้คือราคาน้ำมันถ้าปรับลงได้จะดีมากฉะนั้นนโยบายอื่นๆนะครับดีอยู่แล้วขอให้นายกสู้ๆครับ7โมงเช้าลูกมาส่งอยากพบนายกว่าคิดถึงนายกนายกเป็นคนดีนะหาไม่ได้แล้วคนดีมากแกบริหารประเทศดีนะยามเศรษฐกิจตกต่ำแกยังช่วยเหลือนะคนแก่คนจนอะไรเนี่ยมาให้กำลังใจนายกอยากให้น้ำมันลงหน่อยแล้วก็ให้น้ำมันลงนะแล้วก็ยางให้ขึ้นสักหน่อยนะทำได้อย่างนี้ก็ดีแล้วที่นี่เศรษฐกิจก็ไม่ตกต่ำเท่าไหร่ก็พอไปได้นะโครงการคนละครึ่งก็มีก็ดีแหละลูกอันนั้นดีมากในกระตุ้นการขายขึ้นน่ะรักนายกมากรักมากเลยนี่นะคะคุณยายปณยาเนี่ยแกเป็นแม่ค่ะลาดกิมยงตั้งแต่อายุ12ปีเนาะตอนนี้89ปีแล้วลูกก็เลยว่าให้อยู่บ้านนะคะก็เลยให้นั่นแหละให้ลูกมาส่งตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อจะรอพบกับคุณนายกลุงตู่นะคะซึ่งตลอดเส้นทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางผ่านร้านค้าทั้งสองฝั่งภายในลาดกิมยงเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจลุงตู่สู้ๆลุงตู่หล่อมากรักนะลุงตู่แล้วก็ข้อท่ารูปกันเป็นทีระลึกอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทักทายพบป้าพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าก็มีการสอบถามแบบค่ายดีมากซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้มีการปรับรูปแบบการขายมาขายในรูปแบบออนไลน์นะคะเพื่อจะช่วยกระตุ้นยอดขายประกอบกับรัฐบาลเนี่ยมีโครงการคนละครึ่งซึ่งร้านค้าในลาดกิมยงเกือบทุกร้านก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะโดยแต่ละร้านก็จะมีติดป้ายคนละครึ่งให้ลูกค้าได้เห็นกันอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ตลาดกิมยงเนี่ยล็อบมาคึกคักอีกครั้งค่ะโดยพอส่วนเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้เห็นว่าค่ายดีมากเลยค่ะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลยเงินมันสะพัดเยอะเลยอยากให้มีเฟส5ค่ะอยากบอกว่าขอคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันอีกค่ะแม่ค้าตลาดกิมหยงก็อยู่ได้ถ้าไม่มีมันก็เงียบแต่ก็สู้ๆๆอย่าลืมนะคะเฟส5คนละครึ่งต้องมาด้วยนะคะโครงการคนละครึ่งมาประชาชนได้ออกมาซื้อจ่ายของซื้อของอะนะคะอยากให้มีเศรษฐกิจดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าขายได้แล้วขายดีนะคนมีเงินใช้จ่ายไงคะได้มาซื้อของไงคะอยากให้ตู่อยู่ต่อให้ตู่อยู่นานๆก็ดีขึ้นหน่อยว่าคนได้มาใช้คนละครึ่งบ้างก็ดีนะโครงการคนละครึ่งของนายกอะนะก็ดีอยู่ก็ใช่คือคักกันมาหน่อยก็ให้แกอยู่ต่อนะแกจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่านี้กันนะอยากถึงประชาชนนะลุงตู่รักลุงตู่สู้ๆน่ารักมากเลยนะคะอย่างที่แม่ค่ะบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลได้พิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส5เพราะว่าเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเดินชมสินค้าผมกับอวยพรพ่อค้าแม่ค้าให้ค่ายดิบค่ายดีวันนี้ต้องมาดูแลบรรยากาศรู้บรรยากาศการค้าขายนะครับมาเยี่ยมพ่อป้าให้กำลังใจกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและรับฟังปัญหาโดยตรงจากสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ชาวดีเดินดูทุกร้านเนี่ยก็ค่ายดีก็รู้สึกว่าสบายใจครับเพราะให้ทุกคนเนี่ยสู้ไปด้วยกันนะครับยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนครับ
ประชาชนชาวไยยต่างปรบมือให้นายกรัฐมนตรีอย่างคึกก้องในทีเดียวพร้อมส่งเสียงชาวไยยรักลุงตู่นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าถ้าหลักการจริงต้องหลักการนั่นน่ะนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประธานและคณะกรรมการมูลนิธิมิตรภาพทุ่งเคียเสียงตื้นนะครับพร้อมด้วยนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาและพี่น้องประชาชนต่างมารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางมาตรการป้องกันและการระบาดของโรคโควิด-19ยังแข่งขันเลยทีเดียวครับใช่ค่ะเพื่อนบ้านเดินทางมาถึงนะคะก็ได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเซ็งตึงซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวไทยเชื้อไทจีแล้วก็ประชาชนชาวหัดใหญ่ต่างให้ความเคารพนับถือกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะภายในสร้างจามูลนิธิมิตรภาพทุ่งเสียเซ็งตึงประดิษฐานองค์เทพเจ้าต่างๆส่วนด้านนอกประดิษฐานท้าวมหาพรหมพระพิฆเนศเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อไทจีแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากทางมาเลเซียสิงคโปร์ที่เดินทางมากราบไหว้กันอย่างเมกฮัดซ้ายนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงค่ะประธานและก็คณะกรรมการมูลนิธิมิตรภาพทุ่งเสียเซ็งตึงก็มานะคะเดินทางมาเสร็จปุ๊บก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เดินทางมารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทั่วถึงแม้ว่าภายนอกรั้วของมูลนิธินายกรัฐมนตรีก็ได้เดินไปทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองแล้วก็ให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกขณะที่ประชาชนก็ต่างส่งเสียงให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นระยะระยะนะคะก็บอกว่าให้สู้ๆค่ะแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไปนั่นเองที่เป็นบรรยากาศนะคะที่ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารอต้อนรับทางบริเวณภายในมูลนิธิมิตรภาพทุ่งเสียเซ็งตึงแล้วก็บริเวณรอบนอกอย่างที่เห็นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็ได้เน้นย้ำจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้รับฟังปัญหาบรรยายสรุปในการดำเนินการในการก่อสร้างนะครับปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินนะครับซึ่งเทศบาลนครนัทใหญ่รวมกับกฟผ.และภาคเอกชนได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่มติคณะรัฐมนตรีและวันที่14กุมภาพันธ์2560ด้วยนะครับได้มีการอนุมัติโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองหาดใหญ่ระยะที่1วงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทในพื้นที่ดำเนินการ4เส้นทางด้วยกันนะครับทางนี้ครับมีถนนธรรมนุนวิถีนะครับจากจุดตัดถนนราชยินดีจนถึงถนนเสน่หานุสรถนนสุประสานรังสรรค์จากจุดตัดถนนราชยินดีจนถึงตลาดกิมยงนะครับแล้วก็ถนนศรีภูมินาถจากสามแยกคลองเลียนถึงจุดตัดนิพัทธ์อุทิศ1และถนนราชยินดีนะครับ30เมตรตลอดแนวด้วยกันครับทางนี้เพื่อดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็แรงต่ำนะคะเป็นระบบอันเดอร์กราวด์เคเบิลโดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการ5ปีค่ะก็คือตั้งแต่60ถึง64ในพื้นที่ดำเนินโครงการ4แห่งก็คือเทศบาลนครหัดใหญ่เทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครนครราชสีมาและเมืองพัทยาก็มีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 11,668 ล้านบาทค่ะก็เพื่อจะเพิ่มความมั่นคงแล้วก็ความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคในการบำรุงรักษาค่ะแต่ก็ประมาทไม่ได้หรอกผู้คนมีโอกาสเท่านั้นนะครับแต่ผู้ที่มีอาการโรคประจำตัวอันนี้อันตรายจะนอนหลับนะเพราะว่าถ้าคนอ่านใจรักลงตัวนะคะเป็นบรรยากาศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสวัสดีชาวหัดใหญ่ค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเอาตัวและหัวใจมาฝากด้วยนะคะก็เรียกเสียงปรบมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่าในพื้นที่นี้มีปัญหาอะไรมั่งหลายๆอย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวฟังเสียงของท่านนายกแรกค่ะทุกอย่างเดียวเห็นตัวเองเมื่อนั้นหล่อมากค่ะวันนี้เอาเหรอวันนี้กลับไปเพื่อทานข้าวแล้ววันนึงครับนางตัวรักกันรู้นะรักกันรู้นะประเทศไทยเนี่ยต่างประเทศเองนะทูตต่างที่เข้ามาต่างประเทศเลขาธิการองค์การมุสลิมโลกอะไรเข้ามาเพราะผมเขาชื่นชมผมชื่นชมผมและชื่นชมคนไทย